เอาทีนี้นะครับหัวข้อวันนี้คือประเทศไม่พัฒนาเพราะประชาชนอย่าลืมนะครับคำว่าประชาชนเนี่ยมันหมายถึงทุกคนบนโลกวันนี้ในประเทศนี้วันนี้นะครับลองคิดดูประชาชนส่วนน้อยที่ได้มีบุญวาสนาก้าวขึ้นมาบริหารประเทศแต่ก็มีประชาชนส่วนใหญ่ที่ทำได้เพียงรอความหวังโดยที่ไม่คิดจะช่วยเหลือตัวเองประชาชนมีไม่น้อยเลยวันนี้ที่เขาไม่เคยคิดที่จะช่วยเหลือตัวเองพูดแบบนี้เดี๋ยวคนก็หมั่นไส้แบบจะให้กูช่วยยังไงล่ะครับช่วยได้ครับก็คือว่าเราอย่าไปยอมให้คนที่ชั่วมาขึ้นมามีอำนาจใช่ไหมครับนี่แหละคือหน้าที่ของประชาชนคนดีๆก็ต้องสนับสนุนเขาคนที่ไม่ดีก็ต้องช่วยกันต่อต้านเพราะว่าเขาคือตัวแทนของเราแต่ไม่ใช่ยอมก้มหน้ารับสภาพผมบอกแล้วไงว่าถ้ารัฐบาลดีผมก็ทำมาหากินผมไม่ยุ่งถ้ารัฐบาลบริหารประเทศให้มีความสงบเรียบร้อยมีความเจริญรุ่งเรืองไปติดต่อหน่วยงานราชการได้รับการดูแลเป็นอย่างดีถนนหนทางสะดวกสบายน้ำไฟสว่างใช่ไหมครับประเทศเจริญขึ้นผมว่ามันก็ประชาชนก็มีความสุขใช่ไหมครับแต่ถ้ารัฐบาลบริหารประเทศเต็มไปด้วยยาเสพติดปัญหาอาชญากรรมปล้นฆ่าข่มขืนใช่ไหมไปติดต่อหน่วยงานราชการก็ถูกกันแกล้งรังแกเจ้าหน้าที่รัฐก็ทุจริตกินสินบนอบายมุขเต็มบ้านเต็มเมืองประชาชนก็ต้องโวยวายฉะนั้นประชาชนทุกคนช่วยชาติได้อย่าบอกว่ากูจนกูทำอะไรไม่ได้หรอกไม่ใช่คุณมีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ถ้ารัฐบาลทำดีคุณก็อยู่เฉยๆคุณก็ทำมาหากินไปถึงเวลาก็เสียภาษีใช่ไหมครับแต่ถ้ารัฐบาลทำไม่ดีก็เป็นหน้าที่ของคุณเหมือนกันที่จะต้องช่วยกันต่อต้านช่วยกันยับยั้งแต่ไม่ใช่ว่าวันๆรอแต่รัฐบาลมาช่วยรอรัฐบาลมาแจกเงินบางคนยังบอกว่ารัฐบาลแจกเงินก็ดีดิทำไมกูจะไม่ไปรับล่ะผมบอกว่าไอ้เนี่ยการเอาเงินมาแจกเนี่ยมันสร้างหนี้สินในประเทศสร้างภาษีกูไม่ได้ใช้เนี่ยใช่มึงไม่ได้ใช้หรอกเขาก็เอาเงินจากภาษีจากพวกกูเนี่ยไปใช้นะแต่ถ้าพวกมึงยังแบมือขอกันแบบนี้นะภาษีพวกกูมันไม่พอเมื่อไหร่นะเขาก็เอาประเทศไปขายนะประเทศนี้นะผลประโยชน์บางอย่างนะทรัพย์สินของราชการหลายๆอย่างนะมันควรจะเป็นสมบัติไว้ลูกหลานไม่ใช่ตกไปเป็นของเอกชนนะหลายอย่างมันควรเป็นสมบัติของส่วนรวมยกตัวอย่างปตท.เนี่ยมันควรจะเป็นสมบัติของคนไทยทุกคนนะเพราะว่าปตท.ทำธุรกิจในการดูดน้ำมันขึ้นมาขายน้ำมันจึงควรจะเป็นประโยชน์ของประชาชนทุกคนใช่ไหมแต่ไม่ใช่ว่าน้ำมันนี่กลายเป็นทรัพย์สินของคนบางคนคนที่ร่ำรวยคือคนที่ถือหุ้นของปตท.แน่ที่ประชาชนต้องใช้น้ำมันที่แพงมีเรื่องอะไรแม่สมพงษ์สมพรอะไรผมไม่เข้าใจเรื่องแม่ธนาธรแม่ธนาธรก็เป็นประชาชนเขาทำผิดกฎหมายเขาก็ถูกดำเนินคดีแต่ถ้าเขาไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ควรไปยุ่งกับเขาเขาผิดเพียงเพราะเขาเป็นแม่ธนาธรใช่ไหมครับถ้าเขาทำผิดกฎหมายก็จับเขาสิครับกฎหมายบ้านเมืองก็มีนี่ก็ดำเนินคดีเขาสิครับไม่รู้แม่พูดเรื่องทหารทหารโทรมาหรือเปล่าขออภัยครับนึกว่าทหารโทรมาเขาไปพูดเรื่องของทหารครับเป็นลูกค้านะครับช่วงนี้ก็จะมีออเดอร์จากต่างประเทศเพราะว่ามันติดช่วงปีใหม่นะครับแล้วก็มีเรื่องเมื่อกี้ผมพูดถึงไหนแล้วลืมนะครับคือช่วงนี้ผมก็ทำธุรกิจนะแล้วก็ว่างๆก็มาคุยให้พวกเราฟังเลยนะผมนึกบอกว่ามันมีเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์นะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องแม่ธนาธรใช่ไหมก็คือถ้าเขาทำผิดก็ดำเนินคดีเข้าไปนะครับเขาไม่จำเป็นต้องมานั่งแบกรับภาระอะไรหรอกครับเหมือนลูกเมียผมอะผมมาเล่นการเมืองลูกเมียผมก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรเขาอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้ที่ผมมาทำงานการเมืองเขาก็เบื่อนะครับงั้นผมก็ไม่ควรจะให้ลูกเมียผมต้องไปรับกระทบแต่อย่างแม่คุณธนาธรก็เป็นแม่นะครับนะที่ลูกอยากเล่นการเมืองนะก็อย่าไปพานนะผมว่าบางคนมันพานอะถ้าธนาธรก็ทำผิดก็ดำเนินคดีเข้าไปเขาหลบหนีภาษีเรื่องอะไรก็เล่นงานเข้าไปมันก็มีกฎหมายอยู่แล้วนะครับใช่ไหมครับประชาชนก็มีกฎหมายคุ้มครองผมก็ไม่เข้าใจจะลากแม่ธนาธรก็มาเกี่ยวอะไรในเฟซผมนะบางทีต้องแยกแยะนะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องปตท.นะเขาไม่ได้เกี่ยวเลยเขาเป็นแม่ธนาธรนี่เฉยคนก็พยายามไปย่อแม่ธนาธรถือที่ดินก็จับสิครับแล้วก็ทำผิดอยู่มันก็จับก็ดีครับก็แค่นั้นเองใช่ไหมเจ้าหน้าที่บ้านเมืองทำส้นตีนอะไรอยู่หรอถ้าเขาทำผิดแล้วไม่จับอ่ะเออผมว่าบางทีนะบางคนเนี่ยนะพอเวลาเกลียดนะทำเหี้ยอะไรก็ผิดหมดวิจารณ์แม่งทุกเรื่องไม่แยกแยะนะไม่แยกแยะธนาธรมันต้องมีแบ็คไม่กล้าเอาสมิธไปเสี่ยงเขาก็คือคนไทยคนหนึ่งเขาก็เป็นคนหนุ่มคนหนึ่งเขามีลูกตั้งหลายคนเขาอาจจะห่วงอนาคตของลูกเขาก็ได้อย่าไปมองนะว่าบางครั้งเนี่ยนะผมว่าธนาธรยังดีกว่ามหาเศรษฐีหลายๆคนนะอย่างน้อยเขายังกล้านะทั้งที่เขาควรจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะทรัพย์สินที่เขามีเนี่ยใช้ยังไงก็ไม่หมดแต่ผมว่าเขายังมีจิตใจดีนะที่เขาเห็นเรื่องไม่ถูกต้องในประเทศนี้เขายังกล้าลุกขึ้นมาสู้ใช่ไหมครับ
แต่มีเศรษฐีหลายๆคนนะวันนี้พร้อมจะจ่ายเงินให้นักการเมืองทุกคนพร้อมจะอยู่เบื้องหลังแล้วก็สั่งการผ่านนักการเมืองนะนั้นแต่ว่าธนาธรลงมาลุยเองเลยถ้าจะลุยเพื่อจะรวยขึ้นหรือจะลุยเพื่ออยากเห็นประเทศนี้ดีขึ้นผมไม่รู้เวลาเท่านั้นนะที่จะเป็นเรื่องพิสูจน์ผมก็ไม่ได้ศรัทธาอะไรคุณธนาธรมากไปกว่าแค่ว่าเห็นว่าเขาอย่างน้อยก็เป็นคนจริงคนหนึ่งนั่นเองผมไม่รู้หรอกเขาเป็นคนดีหรือเปล่าเขาเป็นนักธุรกิจเขาก็ต้องบริหารธุรกิจของเขาผมเห็นมีบางคนส่งข้อความก็มาหาผมว่าบอกให้พวกเยาวชนไปสมัครงานไทยซัมมิตแล้วก็ไปทำงานที่นั่นแล้วก็ไปหยุดงานที่นั่นแล้วก็ไปขโมยของอย่างนั้นมึงจะประสาทดีหรือเปล่าทุกคนก็ต้องมีอาชีพผมว่าเป็นเรื่องที่ดีกันหากที่คุณธนาธรมาเล่นการเมืองเพราะเขามีอาชีพที่ชัดเจนเรารู้เขามีแหล่งรายได้ที่ชัดเจนดีกว่าหลายหลายคนที่เล่นการเมืองทุกวันนี้เราไม่รู้เลยว่ามันมีอาชีพอะไรใช่ไหมนักการเมืองบางคนเล่นการเมืองมาตลอดชีวิตผมยังไม่รู้เลยมันมีอาชีพอะไรมันทำมาหาแดกอะไรยังไม่รู้เลยมันเคยเสียภาษีปีละกี่บาทก็ไม่รู้อีกเช่นเดียวกันดังนั้นผมว่าอย่างคนอย่างธนาธรมาเล่นการเมืองผมชอบถ้าเขาเล่นแล้วเขาใช้นโยบายเหมือนกับที่ทักษิณทำเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนออกกฎหมายเอื้อธุรกิจตัวเองประชาชนก็ด่าเขาเองใช่ไหมผมว่าผมชอบนะนักการเมืองอย่างธนาธรนะแต่นักการเมืองอย่างคนบางคนผมไม่ชอบเลยเพราะผมไม่รู้ชีวิตนี้เขาทำอาชีพอะไรใช่ไหมผมว่าเขากล้านะเขารู้แล้วว่าการเล่นการเมืองนี่พลาดคือติดคุกนะวันนี้เงินทรัพย์สินเขามีมหาศาลเขาใช้ชีวิตอย่างสบายเลยด้วยแต่การที่เขามาเล่นการเมืองเห็นไหมชีวิตก็ต้องลำบากขนาดไหนต้องเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางมีคดีเต็มไปหมดผมว่าเขาน่าศรัทธานะดีกว่าคนที่ทำตัวเป็นนายทุนการเมืองและอยู่เบื้องหลังอ่ะผมมีคนบางคนเสนอเงินทุนให้ผมทำพรรคการเมืองผมยังไม่กล้ารับเลยเพราะผมไม่ต้องการเป็นทาสคุณคิดว่าเขาเอาเงินมาให้ผมฟรีๆเหรอคุณคิดหรือว่าวันนึงเขาจะไม่เรียกร้องอะไรจากผมใช่ไหมคนพวกนี้นะครับมีไหมล่ะครับที่ให้เงินผมว่ามาร์คผมให้เงินคุณไปทำงานการเมืองโดยไม่มีเงื่อนไขผมยังไม่เคยเจอนะผมถามถ้าจะให้ผมต้องไม่มีเงื่อนไขผมมีเพียงแค่ข้อเดียวอะไรแล้วแต่ที่เป็นเรื่องที่ทำให้ชาติกับประชาชนเสียประโยชน์ผมไม่ทำผมให้สัญญาได้แค่ข้อเดียวนะอย่างเรื่องอื่นผมไม่สัญญาไม่ได้ผมไม่สามารถบอกว่าจะมอบหมายตำแหน่งอะไรให้คุณได้ผมไม่สามารถการันตีตำแหน่งปาร์ตี้ลิสต์ให้คุณได้ไม่มีใครยอมบางคนขอยื่นให้10ล้านแต่ขอคุณมาร์คช่วยการันตีตำแหน่งให้ผมหน่อยผมจะอยู่ปาร์ตี้ลิสต์ที่อันดับที่เท่าไหร่ประกรณ์ดีแล้วไม่ฟังก็ไปนะครับนะผมไม่เสียเวลาคุณหรอกนะงั้นต่อไปอย่ายุ่งกับผมอีกนะครับชีวิตใครชีวิตมันผมจะวิจารณ์เฉพาะคนที่วิจารณ์ได้ชาวบ้านธรรมดาไม่อยากยุ่งเปลืองตัวขี้เกียจเป็นคดีความกันวันนี้มีนะผมนึกตั้งพรรคการเมืองไม่สำเร็จเพราะว่าคุณลองคิดดูผมจะตอบคำถามได้ยังไงว่าอยู่ดีๆผมส่งปาร์ตี้ลิสต์10คนเนี่ย10คนแรกคือใครก็ไม่รู้ที่ไม่มีใครรู้จักเลยในพรรคอยู่ดีๆโผล่เข้ามาเลยว่าไอ้คนนี้ปาร์ตี้ลิสต์อันดับ2มาจากไหนวะอันดับ3มาจากไหนวะอ๋อคนนี้เป็นนายทุนพรรคผมจะตอบลูกพรรคผมยังไงใช่ไหมครับผมบอกเลยนะถ้าจะตั้งพรรคอันดับ1ถึงอันดับ15เนี่ยอย่างน้อยๆนะก็ต้องเป็นคนที่ช่วยงานผมเพราะว่าเข้าไปในสภาผมต้องการคนไปช่วยงานแต่ถ้าพี่เอาเงินมาซื้อตำแหน่งพี่ไปพักไหนก็ได้แต่ถ้าผมบอกพี่ให้เงินผมแล้วก็ต้องผมการันตีปาร์ตี้ลิสต์ว่าต้องไม่เกินอันดับ5ไม่เกินอันดับ6ผมตอบคำถามสมาชิกพักไม่ได้หรอกครับว่าไอ้นี่มันโผล่มาได้ยังไงมันเป็นใครวะเนี่ยอยู่ดีแม่งมาอยู่ปาร์ตี้ลิสต์อันดับ5ใช่ไหมครับผมเลยไม่เอาไงผมถึงบอกว่า1ถ้าจะทำงานกับผมการบริจาคเงินต้องเปิดเผยต้องเปิดเผยว่าใครให้มาเท่าไหร่และจะต้องให้โดยไม่มีเงื่อนไขแต่ถ้าให้มาแล้วมีเงื่อนไขก็ไม่รู้จะเอามาทำไมผมขี้เกียจชดใช้วันนี้ผมถึงบอกผมศรัทธาธนาธรที่เขากล้าศรัทธาปิยบุตรศรัทธาพันนิกาเพราะเขากล้าที่ลงมาเล่นแบบตรงๆประเทศนี้มันก็กติกาเป็นแบบนี้ไม่ใช่เหรอถ้าอยากจะมีอำนาจอะไรมันก็ต้องลงมาเล่นแล้วมันควรจะมาอย่างโปร่งใสด้วยผมว่าดีกว่าไอ้สวสวะทั้งหลายแหล่ด้วยที่มึงมาเข้ามาในการเมืองเพราะว่ามึงถูกเผด็จการเลือกมาแต่ธนาธรก็เดินเข้าอย่างถูกต้องตามกติกาเขาตั้งพรรคการเมืองเขาใช้ทุนของเขาเองมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนี่พรรคอื่นๆก็ใช้เงินนั่นมีพรรคการเมืองไหนที่ไม่ใช้เงินบ้างแล้วทำไมจะต้องไปกีดกันธนาธรทำไมไม่สู้กันแบบแฟร์เกมครับผมว่ามีพรรคอื่นที่น่ายุบเยอะกว่าพรรคอนาคตใหม่ต่างหากนะพรรคพวกนี้มันควรจะถูกยุบต้องนานแล้วแต่เถือกไม่ถูกยุบอ่ะแต่กลับไปยุบพรรคที่มีประชาชนเลือกต้อง6ล้านกว่าคนน่ะถามดิว่าคุณควรเคารพเสียงของประชาชนหรือเปล่าตอนนี้เมื่อประชาชนก็ชอบธนาธรเขาถึงเลือกประชาธนาธรมันต้องไม่รู้กี่ล้านคนน่ะคุณควรต้องเคารพสิทธิประชาชนถ้าประชาชนไม่เลือกใครคนนั้นก็จบแค่นั้นเองไม่ต้องแม้ใครมายุบด้วยพรรคอ่ะแต่ถ้าเขาผิดกฎหมายก็ดำเนินคดีไปสิครับทำไมต้องไปยุบพรรคเขาทำไมต้องไปตัดสิทธิ์เขาล่ะครับ
ประชาธิปไตยคือเสียงประชาชนไม่ใช่หรอประชาชนเลือกเขาจะเลือกโจรมาก็เรื่องของประชาชนนะครับแต่ถ้าเขาทำผิดกฎหมายก็ดำเนินคดีเขาดีครับแต่นี่มึงเล่นตัดอนาคตเขาอะพรรคการเมืองประกอบด้วยคนเป็นหมื่นๆคนอยู่ไปยุบพรรคเขาเฉยเลยปัญญาอ่อนพรรคบางพรรคแม่งทำเหี้ยสารพัดไม่เห็นโดนยุบเลยนี่ผมยังหวั่นๆว่าเพื่อไทยจะโดนยุบอีกหรือเปล่าเนี่ยทำไมอะทำไมทักษิณจะสกายมาเชียร์เพื่อไทยไม่ได้อะทำไมอ่ะมันต่างอะไรนะครับเหมือนผมเชียร์ก้าวไกลเนี่ยก้าวไกลยังถูกยุบไหมอย่างนี้ก้าวไกลก็มีสิทธิ์ถูกยุบสิเพราะผมไม่พูดให้คนผมเลือกก้าวไกลผมเชียร์ก้าวไกลก้าวไกลก็ต้องถูกยุบสิเออถ้าเกิดมันจะยุบพรรคเพื่อไทยเพราะว่าทักษิณเชิญชวนให้ประชาชนเลือกนายกอบจสังกัดพรรคเพื่อไทยถ้าอย่างนั้นกูอยากให้พรรคไหนโดนยุบเดี๋ยวมาร์คพิบูลไลฟ์สดเลยโปรดเลือกพรรคนั้นพรรคนี้ให้แม่งโดนยุบให้หมดเลยเอาไหมหัวดอผิดกฎหมายยังไงอ่ะผิดกฎหมายยังไงถ้าทักษิณเชิญชวนให้คนเลือกเพื่อไทยเป็นเรื่องผิดกฎหมายใครเชียร์พรรคอื่นก็ผิดกฎหมายหมดอย่างนี้โคตรตลกอ่ะคุยเหี้ยไปไกลส้นตีนถ้าเกิดวันนี้นะทักษิณเชียร์เพื่อไทยนะแล้วถูกยุบนะเดี๋ยวกูจะเชียร์แม่งทุกพรรคเลยนะผมจะไลฟ์สดเหมือนกันขอร้องเลยจะเลือกพรรคนี้ผมอยากให้พรรคไหนโดนยุบผมก็เชียร์พรรคนั้นใช่ไหมเอาแบบนั้นใช่ไหมส้นตีนไอ้เหี้ยปัญญาอ่อนทุกคนก็มีสิทธิ์เป็นหัวคะแนนนะกูสมัครแกกูชอบพรรคนี้กูจะเชียร์พรรคนี้ถ้ามึงยุบอย่างนี้กูว่าอนาคตก้าวไกลโดนยุบแน่เพราะมาร์คเชียร์ก้าวไกลเห็นไหมงั้นผมว่าแม่งโคตรปัญญาอ่อนนะแล้วมีเลือกตั้งรอบหน้านะให้ทักษิณเลยครับพี่น้องครับโปรดเลือกนะสสคนนี้นะสังกัดพรรคพลังประชารัฐผมขอร้องครับผมขอร้องครับเป็นไงครับถูกยุบไหมเออเหี้ยปัญญาอ่อนนะไอ้กฎหมายยุบพรรคเนี่ยมันโคตรปัญญาอ่อนเลยจะบอกให้พรรคไหนไม่มีคนเลือกมันก็ถูกยุบโดยอัตโนมัติอยู่แล้วไม่มีใครเลือกมันไงแต่พรรคที่มีประชาชนเลือกต้องเยอะแยะไปยุบเขาได้ยังไงอ่ะเหี้ยโคตรตลกเลย